ห้องมาเลยนะครับตรงนี้ครับไม่สั้นไม่ได้ช้อนไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไงสุดตื่นเต้นไงก็ไม่รู้อยู่ในหนังเลยเหลวไหลจริงเด็กคนนี้มาเลยนะครับคุณตกช่วยสอบทานด้วยว่าข้อความในนี้มันจะตรงหรือเปล่านะฮะเชิญครับข้าพเจ้าคุณหญิงสิริพรหมาสนารายณ์ได้เขียนพินัยกรรมเพื่อมอบทรัพย์สินทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลผู้มีรายชื่อข้างล่างนี้ตามรายการคือ 1. ตึกหลังใหญ่และที่ดินนับจากสุดแนวรั้วฝั่งเหนือไปจนถึงแนวคูน้ำรวมทั้งเครื่องตกแต่งทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกให้นางสาวสาวณีพรหมาสนารแต่ให้อยู่ในความดูแลของนายศกพรหมาสนารายณ์ก่อนจนกว่านางสาวสารวณีจะบรรลุนิติภาวะ 2. เรือนหลังเล็กริมน้ำและที่ดินตั้งแต่สุดแนวรั้วฝั่งใต้จนถึงคูน้ำข้าพเจ้าขอยกให้นางสาวสรุตาพรหมาสนารายณ์หากนางสาวสรุตาไม่มารับกรรมสิทธิ์ภายใน1ปีให้ถือว่านางสาวสรุตาสละสิทธิ์และให้นายศกดำเนินการตามสมควร 3. เครื่องประดับทั้ง3หีบนั้นหีบใหญ่ข้าพเจ้ายกให้นางเสาวณีพรหมาสนารายณ์หีบใบกลางยกให้นางสาวสารวณีหีบเงินให้นางสาวสรุตาสี่ทรัพย์สินอย่างอื่นได้แก่พันธบัตรหุ้นเงินปันผลต่างๆข้าพเจ้าขอโอนให้เป็นสิทธิ์ของนายศกพรหมาสนารายณ์ทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอรับรองว่าที่เขียนพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และเขียนขึ้นด้วยความเต็มใจของข้าพเจ้าเองปราศจากการบังคับขู่เข็นใดๆโดยพยานได้ลงชื่อรับรองไว้แล้วลงชื่อคุณหญิงสิริพรหมาสนารายณ์นี่ครับคุณตกช่วยกรุณาตรวจลายเซ็นของคุณหญิงด้วยครับแล้วก็พยานทุกปากนะฮะว่าถูกต้องตรงกันหรือเปล่าครับร้อยดีครับแปลว่าทุกคนที่มีชื่อในกรรมสิทธิ์พินัยกรรมกรุณาตรวจดูเลยครับว่าข้อความถูกต้องไหมหรือว่ามีอะไรสงสัยจะทักท้วงอีกไม่จำเป็นหรอกค่ะสายไม่คัดค้านอะไรทั้งสิ้นดีครับแต่สอนอยากค้านค่ะสอนไม่ควรได้บ้านหลังนี้คนเดียวอ่ะสอนอยากแบ่งบ้านหลังนี้ให้พี่สายด้วยเรือนริมน้ำหลังเล็กจิ๊ดเดียวเองอ่ะแต่เราต้องทำตามเจตนารมณ์ของคุณหญิงครับจะไปแบ่งหรือไปตัดตอนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าสอนจ้ามันไม่สำคัญหรอกนะว่าใครจะเป็นเจ้าของบ้านเราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอแล้วพี่ก็ชอบบ้านหลังริมน้ำด้วยเพราะพี่เคยอยู่มาตั้งแต่เด็กสอนน่าจะดีใจกับพี่นะจ๊ะที่คุณย่ายกเรือนหลังนั้นให้พี่ดีใจนะดีใจค่ะแต่สอนว่าลูกสอนที่พี่เขาพูดนะถูกนะลูกเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาทำไว้เพื่อความเรียบร้อยเป็นเรื่องเป็นราวแต่เรื่องความเป็นอยู่เนี่ยมันคนละเรื่องกันชายสามารถที่จะอยู่บนตึกหลังนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิและถือเสมือนเป็นเจ้าของบ้านคนหนึ่งเหมือนกันงั้นก็ดีเลยสิคะงั้นพี่ชายมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันเลยนะคะใจจ้ะแต่พี่คงจะไปอยู่บ้านหลังเล็กล่ะถือโอกาสขออนุญาตคุณพ่อนะคะสายอยากจะซ่อมแซมบ้านหลังนั้นค่ะถ้าตัดสินใจอย่างนั้นพ่อก็ตามใจนะอ
อนทำไมล่ะลูกใส่ให้น้องค่ะก็ยืนมองอยู่ไม่ได้ใจว่าเป็นคุณหรือเปล่าขอให้ด้วยคนนะคะครับแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่คะคือผมมาที่นี่ค่อนข้างบ่อยผมเป็นคู่มั่นกับลูกศรอะไรนะคุณเป็นคู่มั่นกับน้องสาวฉันคุณไม่ทราบอ๋อฉันรู้ค่ะรู้แต่เพียงว่าลูกศรน่ะมั่นกับผู้ชายที่แสนดีคนหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะเป็นคุณผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าคุณเนี่ยจะเป็นพี่สาวของลูกศรฉันต้องบอกแล้วก็แนะนำตัวเองกับเพื่อนใหม่ทุกครั้งเลยเหรอคะว่าเฮ้ยฉันมีน้องสาวนะน้องสาวฉันชื่อลูกศรแล้วใครแถวเนี้ยเป็นคู่มั่นของน้องสาวฉันหรือเปล่าฉันไม่ได้ต่อว่าคุณนะแต่มันจะตลกให้ลึกอะถ้าคุณจะต้องแนะนำตัวเองว่าผมมีคู่มั่นแล้วและที่ฉันแปลกใจมากที่สุดก็คือคุณมีคู่มั่นแล้วเพราะว่าท่าทางของคุณน่ะดูเหมือนกับไม่มีคู่มั่นแล้วผมเนี่ยต้องทำท่ายังไงล่ะครับคนที่มีคู่มั่นแล้วก็เหมือนกับแต่งงานไปแล้วครึ่งตัวต้องสงบเสงี่ยมระวังตัวเก็บตาเก็บใจท่าทางอย่างเงี้ยผมทำไม่ได้หรอกครับเพราะการมั่นของผมกับลูกศรเนี่ยมันไม่เหมือนกับคนอื่นทำไมคะไม่เหมือนยังไงเพราะการมั่นของผมกับลูกศรเนี่ยมันเป็นการเห็นชอบของผู้ใหญ่ทั้งหมด